ว่าลิ้นจี่คือใหญ่มากนุ่มหนึบแล้วก็ลิ้นจี่ที่เนื้ออวบอิ่มหวานสวัสดีครับเกมเพลย์นะครับกับ Food Hacker นะครับวันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูที่บอกเลยว่าชื่ออลังการมากๆเลยก็คือบัวลอยต๊อกบ็อกกี้ลิ้นจี่จักรพรรดิครับโอ้โหแค่ฟังชื่อแค่นี้ก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะครับที่สำคัญเลยคือวัตถุดิบหลักที่เราเอามาใช้ในวันนี้เนี่ยสำคัญมากๆคือเป็นลิ้นจี่นะครับจักรพรรดิของ My Choice นะแล้วก็เป็นลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมหวานน้อยด้วยนะครับมีน้ำตาลน้อยกว่า 26% เลยนะแล้วก็เราจะใช้ต๊อกบ็อกกี้นะครับนี่ของเกาหลีเลยนะวิธีการทำบอกเลยนะครับสไตล์ Food Hacker คือง่ายมากๆเดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับเป็นกะทินะครับพัชไรตาชาวเกาะนะครับเป็นหัวกะทิใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทำบัวลอยเนี่ยเราจะต้องมาปั้นแป้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยแบบฟู้ดแฮกเกอร์นะครับเราก็จะมาใช้ต๊อกบ็อกกี้นะครับเพื่อลัดขั้นตอนแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะโอเคเปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หัวกะทิเนี่ยมีความจางหน่อยนึงแล้วเราก็หั่นใบเตยนะครับลงไปก่อนที่เราใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวเราจะบูสต์เขานิดนึงนะครับคือการทำให้เขาเนี่ยช้ำนะฮะเขาจะได้ปล่อยกลิ่นออกมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเนี่ยเดือดไปก่อนนะฮะแล้วก็เราจะมาแกะต๊อกบ็อกกี้กันนี่นะครับใน1ซองเขาก็จะมีทั้งหมด3ซองอีกทีนึงข้างในแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่ซองเดียวก็พอครับพอกะทิของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่ต๊อกบ็อกกี้ลงไปเลยครับสาเหตุที่เรายังไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้ต๊อกบ็อกกี้ของเราเนี่ยสุกก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำตาลใส่ลงไปเลยนะครับน้ำตาลเนี่ยมันจะไปเคลือบตัวแป้งของต๊อกบ็อกกี้นะครับแล้วทำให้ข้างในของต๊อกบ็อกกี้เนี่ยไม่สุกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้มรอให้ต๊อกบ็อกกี้ของเราเดือดแล้วก็สุกก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับต๊อกบ็อกกี้ของเราเริ่มที่จะสุกแล้วแบบนี้นะครับประมาณ3นาทีเนาะเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะครับเล็กน้อยแล้วเราก็จะใช้ความหวานนะครับของน้ำเชื่อมในลิ้นจี่กระป๋องของ My Choice ครับโหแค่เปิดกระป๋องมานี่บอกเลยว่ากลิ่นก็คือหอมมากนะฮะลิ้นจี่จักรพรรดินะครับแล้วเราก็ใส่เนื้อลิ้นจี่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความหวานนะครับเนื้อตามลงไปด้วยแล้วเราก็คนเขานะครับแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักแป๊บนึงแล้วเราก็จะเอาใบเตยนะฮะที่เราใส่ลงไปเนี่ยออกแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ปลายของใบเตยเนี่ยนะครับในการตกแต่งเล็กน้อยนะฮะเสียบลงไปครับถึงเวลากินแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าลิ้นจี่คือใหญ่มากบอกเลยนะครับว่ารสชาติของเขาเนี่ยไม่แพ้บัวลอยทั่วไปเลยนะครับแต่พิเศษกว่าคือมีกลิ่นของลิ้นจี่อยู่ด้วยนะฮะข้างในนะครับแล้วก็สัมผัสของต๊อกบ็อกกี้เนี่ยบอกเลยว่านุ่มหนึบแล้วก็ลิ้นจี่ที่เนื้ออวบอิ่มหวานบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเอาลองไปทำดูนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับง่ายๆเลยอย่างที่ทุกครั้งนะครับก่อนจะไปนะครับเกมเพลย์ก็จะอ่านคอมเมนต์นะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยที่เกมเพลย์จะอ่านนะครับเป็น EP หมึกทอดคาลามารีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอ่านก่อน
เมนูโปรดที่แบบสั่งกินทุกที่มีขายไม่เคยทำเองเลยดีจังนะครับอันที่หนึ่งนะแล้วก็ Now read this Chef Game is so innovation with his food amazing I recommend 10 out of 10 per shot นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูของทุกเมนูใน Food Hacker นะครับจะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับใช้วัตถุดิบง่ายๆนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบรายการ Food Hacker ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็อยากให้มาแฮกเมนูอะไรก็อย่าลืมนะครับพิมพ์ลงมาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย